บ้านนี้มีไอเดียแม่ทำอะไรอยู่คะแม่กำลังเย็บถุงใส่ของกระจุกกระจิกค่ะแล้วนี่ผ้าอะไรคะนุ่มดีจังอ๋อนี่เป็นผ้าสักหลาดเทียมค่ะแล้วตัดอย่างนี้จะทำเป็นรูปอะไรเหรอคะจะทำเป็นถุงรูปซองจดหมายค่ะแล้วก็มีสแตมป์ด้วยนะแต่ก่อนอื่นหนูต้องวาดสแตมป์ให้แม่ค่ะวาดเราเหรอคะหนูวาดรูปชอบวาดรูปไม่ใช่เหรอคะค่ะมาวาดสแตมป์ให้แม่แต่เราจะเอาสแตมป์รูปอะไรดีลูกเอารูปนกฮูกดีกว่าไหมคะชอบนกฮูกเหรอคะน่าจะสวยนะคะแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์อย่างแรกก็คือผ้าสักหลาดเทียมกระดาษแข็งแผ่นพลาสติกใสและอุปกรณ์ตัดเย็บอย่างเช่นด้ายเข็มกระดุมแปะดินสอสีและกรรไกรหนูวาดแต่งตัวพูดให้แม่ดีกว่าเนาะกะขนาดว่ามันน่าจะประมาณนี้นะคะขิงก็วาดรูปนกฮูกไปนะคะเนี่ยขนาดเล็กกว่าแผ่นพลาสติกที่แม่ตัดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวแม่จะทำซองค่ะแล้วก็แผ่นพลาสติกเนี่ยนะคะวางไว้ที่มุมขวาของซองแล้วก็แปะสก็อตเทปยึดให้นิดนึงก่อนจะเย็บมันนะคะแล้วก็เริ่มเย็บนะคะเดินเส้นธรรมดาค่ะง่ายดีตรงนี้เราจะใส่สแตมป์ที่เราวาดใช้พลาสติกคลุมเอาไว้เพราะว่าจะได้ให้สแตมป์อยู่ปลอดภัยสีไม่ลอกหลุดนะคะในขั้นตอนนี้คุณแม่และคุณลูกแบ่งงานกันทำครับลูกขิงเนี่ยถนัดวาดรูปก็วาดสแตมป์รูปนกฮูกไปส่วนคุณแม่เนี่ยถนัดงานฝีมือก็เย็บเดินเส้นช่องใส่สแตมป์ไปร่วมมือร่วมใจแล้วก็วางแผนการทำงานอย่างดีแบบนี้รับรองงานชิ้นนี้เสร็จไวแน่นอนสแตมป์เสร็จหรือยังจ๊ะค่ะงั้นหนูทำขอบอยากให้มันดูเหมือนสแตมป์หน่อยดีไหมลูกค่ะแล้วจะทำจากอะไรล่ะคะก็เอากระดาษนี้นะคะปะลงไปบนกระดาษขาวแล้วก็ใช้กรรไกรซิกแซกอะค่ะตัดให้มันเป็นรูปหยักๆหน่อยแล้วกันเนาะเขียนจ่าหน้าซองค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเย็บติดเป็นซองละแป๊บเดียวคิงเห็นกระดาษลายเส้นของแม่ไหมคะแม่ตัดเตรียมไว้อะค่ะมีค่ะแม่จะเอากระดาษขาวเนี่ยค่ะลายเส้นรองไว้สำหรับเขียนที่อยู่จ่าหน้าซองถึงคุณนกฮูกแล้วกันเนาะซองจดหมายจะให้ความหมายสมบูรณ์ต้องมีสแตมป์และก็ต้องมีการจ่าหน้าซอง
การแทรกรายละเอียดลงไปแบบนี้จะช่วยให้น้องๆเป็นคนช่างสังเกตและก็ใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งต่างๆรอบตัวได้ด้วยนะครับพอถึงจานหน้าซองเสร็จแล้วอะค่ะแม่ก็เอาพลาสติกเย็บติดเหมือนกับที่สแตมป์นี้เหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันสีมันเลอะนะคะแล้วเสร็จแล้วแม่ก็จะเย็บขอบให้ได้สีน้ำเงินเท่านี้ก็จะจบแล้วค่ะแม่จะเย็บแบบคัตเวิร์กนะคะแล้วก็คือเดินขอบไปเรื่อยๆเย็บ3ด้านก็พอค่ะเราเย็บจากด้านขอบด้านนี้นะคะแล้วก็ไปที่ปากซองจดหมายแล้วก็มาถึงขอบอีกทางนึงอะค่ะเสร็จแล้วนะคะส่งกันไปให้แม่นิดนึงค่ะค่ะเย็บครบทุกด้านแล้วนี่เห็นไหมคะครบทุกด้านเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราติดกระดุมแปะนิดนึงนะคะแล้วเอาไว้ใส่อะไรดีอะคะใส่ดินสอสีก็ได้นะคะเสร็จแล้วล่ะครับถุงซองจดหมายน่ารักแล้วก็น่าใช้ไม่มีขายที่ไหนไม่ซ้ำแบบใครและก็มีความหมายมากมายตรงที่ทำขึ้นเองด้วย2มือน้อยๆของน้องๆนั่นแหละครับ